ุ่นน้อยตื่นตัวตอนฝึกลอยตัวในทะเลกันดีกว่าเอาล่ะเด็กๆเล่นน้ำกันสนุกมาหลายวันแล้ววันนี้มาฝึกลอยตัวในทะเลกันดีกว่าเอ๊ฝึกลอยตัวในทะเลเหรอครับเปรนสบายมากเลยตัวเล็กก็เคยฝึกลอยตัวในบึงมาแล้วทำได้อยู่แล้วครับงั้นมาลองฝึกกันดูเลยว่าการลอยตัวในทะเลจะง่ายเหมือนที่ฝึกในบึงไหมพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมครับเดี๋ยวค่ะลาโกโก้ด้วยขอโกโก้ฝึกด้วยคนนะคะเย่เย่เย่โกโก้ตามมาด้วยเหรอเนี่ยดีเลยมาฝึกด้วยกันนะเอาล่ะทุกคนลอยตัวในน้ำด้วยท่านอนหงายนะจำได้ไหมว่าทำยังไงจำได้สิครับหายใจเข้าให้เต็มปอดยืดอกยกพุงเหยียดแขนตรงแนบข้างลำตัวเอ๊ะโอ้ยเย็นใจตัวหนักเหรอเนี่ยทำไมยังลอยไม่ได้เลยอ่ะใจเย็นๆนะเย็นใจตั้งสติไว้เดี๋ยวก็ทำได้เองอ่ะฮึฮึแพรนช่วยด้วยทำไมลอยตัวไม่ได้เหมือนตอนอยู่ในบึ้งล่ะเนี่ยฮะแย่แล้วเจอคลื่นแบบนี้พวกตุ่นน้อยจะลอยตัวได้หรอคะพี่ว่องไวทุกคนตั้งสติให้ดีๆนะในทะเลอาจไม่เหมือนในสระน้ำเพราะมีคลื่นมีลมมีกระแสน้ำที่เป็นอุปสรรคในการลอยตัวแต่ไม่ว่าที่ไหนถ้าเราฝึกมาดีแล้วเราก็จะสามารถทำได้ตัวเล็กได้ยินไหมอ่ะตั้งสติให้ดีๆหายใจเข้าให้ลึกๆยืดอกยกพุงเหยียดแขนตรงแนบข้างลำตัวไม่ไหวอ่ะคลื่นมันมาตลอดเลยอ่ะเย็นใจไหวไหมอ่ะเย็นใจหมดแรงแล้วอ่ะลอยตัวไม่ไหวแล้วพี่ว่องไวคะเย็นใจลอยตัวไม่ได้แล้วค่ะตัวเล็กก็เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นต้องโยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้จับแล้วล่ะเอ้าฮึบตัวเล็กเย็นใจกอดแกลอนหรือขวดน้ำเอาไว้ที่กลางอกนะแล้วเตะขาให้ลอยตัวเหนือน้ำพยายามนอนหงายไว้นั่นแหละใช่แล้วเย็นใจทำได้แล้วตัวเล็กก็ทำได้แล้วเก่งมากทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเรามีสติก็จะเอาตัวรอดในน้ำได้จริงด้วยค่ะพี่ว่องไว